การจัดการโควตาบน AKFS ในเวอร์ชัน7 Default มาตรฐานของ File System เป็น AKFS นะครับดังนั้นมาดูเรื่องของความแตกต่างการจัดการบน AKFS และ EXTC โดยสรุปแล้วนะครับ AKFS จะ support Storage ที่มีขนาดใหญ่นะครับการเก็บข้อมูลของโควตาจะอยู่ใน Metadata นะครับให้เราข้ามขั้นตอน Quota Check ลบ CUG ไปได้เพราะว่าไม่ต้องสร้างดาต้าเบสในตัวไฟล์นะครับจะอยู่ในเมตาเดต้าแทนไม่ต้องสั่งโควต้าออนแบบแมนนวลนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องแก้ไขค่าบูตออปชันในกลับใหม่เพราะว่าโดย Default แล้วเนี่ยกลับจะบูตขึ้นมาให้ AKFS เป็นในลักษณะที่เป็นNo Quota มาดูการทดสอบต่อไปในส่วนของการทำโควต้านะครับบนตัว AKFS เนื่องจากว่าไฟล์ซิสเต็มใน CentOS 7นะครับเป็นระบบ AKFS ในเนื้อหาบทนี้ไม่รวมอยู่ในหลักสูตรเนื่องจากว่าหลักสูตรที่ใช้งานนะครับอาจจะยังไม่ได้ทันสมัยที่จะใช้งานในเวอร์ชัน7เรามีดิสของเรานะครับอยู่ที่ SDBเราก็สร้างใหม่ขึ้นมา1 partition เป็น partition ที่2โดยมีขนาด1 gig นะครับบวก1 gig แล้วก็ไลน์นะครับ partition ที่เราจะสร้างขึ้นนี้เราจะ format ให้เป็น XFS partition SDB 2นะครับใน AKFS นะครับมีข้อแตกต่างกับ EXTC เนื่องจากว่าตัว EXTC เนี่ยครับตัวข้อมูลของตัว user quota กับ group quota นะครับจะเก็บอยู่ที่ไฟล์2ไฟล์นี้นะครับเก็บอยู่ที่2ไฟล์นี้แต่ใน AKFS นะครับจะไม่ได้เก็บอยู่ในไฟล์นะครับจะเก็บอยู่ใน metadata ของไฟล์เลยและการ on off ในส่วนของตัว quota นะครับก็จะ on off โดยอัตโนมัติแต่ว่าเราต้องมาทำการเพิ่มเติมค่าของตัว fs tab นะครับ fs tabให้เราสร้างเมาส์พอยต์นะครับ EXFS ครับเราสร้างเมาส์พอยต์เป็น EXFS หลังจากนั้นเราก็เมาส์ให้ทดสอบด้วยคำสั่งเมาส์ตอนนี้เราก็เมาส์SDB ผิดอันเมาส์ก่อนสังเกตว่าตอนนี้โดย default แล้วนะครับโดย default แล้วเนี่ยจะเป็น no quota นะครับเราแก้ไขไฟล์ fs tab yyp นะครับ sdb 2 xfsxfs หลังจ
จากนั้นให้เราทำการรีเมาส์อีกครั้งหนึ่งแล้วลองทดสอบดูหลังจากที่เรารีเมาส์นะครับใน HFS นะครับหลังจากที่เรารีเมาส์แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่า No Quota ยังไม่เปลี่ยนนะครับขอให้ผู้เรียนสังเกตตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวเวอร์ชัน7มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ File System ให้เป็น HFS นะครับ HFS สามารถจะเก็บดิสได้100เทราไบต์ถึง500เทราไบต์นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการทุกอย่างนะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการจัดการในส่วนของโควต้าเช่นเดียวกันในส่วนของเนื่องด้วยโดย default นะครับโดย default ของ HFS ใน kernel option นะครับจะเมาส์เป็น no quota ดังนั้นถ้าหากเราจะต้องใช้งานส่วนของ quota HFS เราต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยการเข้าไปแก้ไขไฟล์ที่ชื่อว่า etc default กลับในบรรทัดที่เขียนว่า command line นะครับ command line นี้ต้องเพิ่ม option ลงไปโดยบอกว่าตอนเมาส์นะครับขอให้เมาส์ด้วยออปชันที่เป็น U quota แล้วก็ P quota นะครับนี่เป็นออปชันซึ่งอยู่ในส่วนของตัวบูทนะครับตัวบูทของตัวตอนแรกเลยนะครับที่เราจะต้องบูท Linux ขึ้นมาหลังจากที่เราทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการสร้างกลับใหม่นะครับสร้างกลับใหม่เพราะว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์กลับใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะให้บูทขึ้นมาด้วยออปชันที่สามารถที่จะเมาส์ตัวโควต้าได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยให้เราแบ็กอัพตัวกลับคอนฟิกไว้นะครับให้เราทำการแบ็กอัพกลับไว้นะครับหลังจากที่เราแบ็กอัพแล้วเราใช้คำสั่งกลับครับครับ make config โดยให้ output ก็จะสร้างใหม่นะครับหลังจากนั้นให้เรารีบูท1ครั้งนะครับเดี๋ยวเจอกันหลังรีบูทนะครับหลังจากที่เราบูทขึ้นมานะครับด้วยการเพิ่มเติมค่าของkernel option ในตอนที่เราสั่งบูทด้วยกลับนะครับเราก็มาดูผลลัพธ์ก็มีขั้นตอนในการใช้งานเพิ่มเติมจากส่วนที่เป็นตัว exe4 นะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเราทำส่วนของ quota disk เยอะๆนะครับใน Linux เนี่ย file system มีความสำคัญมากนะครับมีความสำคัญนี่เราเรียนรู้ศึกษาเพื่อใช้งานจริงเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเพื่อรู้แล้วไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์นะครับดังนั้นความรู้ที่เราเรียนเนี่ยก็ควรจะเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้นะครับ
ทดสอบด้วยคำสั่งเมาส์เหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเราก็ประสบความสำเร็จในการที่จะเมาส์ไฟล์ XFS นะครับให้สามารถใช้งานในส่วนของโควต้าได้นะครับคราวนี้พอเราใช้งานส่วนของ XFS แล้วนะครับเราก็กลับไปเริ่มต้นกระบวนการในการที่จะ assign user นะครับเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับขั้นตอนก็ทำเหมือนกับขั้นตอนของ EXTC นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็ทำการเปลี่ยน permission เหมือนเดิมนะครับกลับไปทำในส่วนของการเปลี่ยน permission คือการ change owner นะครับให้กับ developerDeveloper นะครับแล้วก็ Quota XFS ผม Chain Mod นะครับ Group ของ Quota Test XFS ผมทำการ Chain Modในการใช้งาน Quota XFS เราไม่ต้องสร้างดาต้าเบสเนื่องจากว่าในดาต้าเบสนั้นเนี่ยจะอยู่ในตัว Metadata นะครับจึงไม่มีไฟล์ดาต้าเบสเหมือนกับที่เราสร้างในตัวของ EXTC นะครับรีพอร์ตโควต้าลบ A เมื่อเราดูในรีพอร์ตโควต้าลบ A นะครับเราก็จะดูทุกๆโควต้าที่ให้บริการอยู่ในดิสนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของตัว SDB ซึ่งเป็นโควต้าบนไฟล์ System ของ XFS และ SDB อีกตัวหนึ่งนะครับ SDB 1ก็จะเป็นโควต้าที่อยู่บนไฟล์ System EXTC นะครับคราวนี้มาดูถ้าเกิดเราแปลเป็นทอมนะครับเราลอง su ลอง su เป็นทอมดูทอมก็สร้างไฟล์สักไฟล์หนึ่งนะครับแต่ผมสร้าง20เดี๋ยวนะก่อนสร้างเราย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งให้เราดูยูเซอร์ VD Quota Tom ทอมมีโควต้าอยู่บน SDB 1แต่ว่าบน SDB 2นะครับเรายังไม่ได้กำหนดนะครับกำหนดซอฟเป็น 10,000 ก็คือ10เมกแล้วก็ฮาร์ดเหมือนเดิมนะครับสำหรับการทดสอบก็คือ15เมกหลังจากนั้นเราสวิตช์เป็นทอมสร้างขนาด20แต่สร้างไฟล์บน XFS จะเห็นว่าการใช้งานโควต้าบนไฟล์ XFS ก็ได้ผลนะครับ
และก็สามารถควบคุมการใช้งานตัวโควต้าของ Tom ได้นะครับเมื่อสร้างเกินลิมิตที่เป็นฮาร์ดลิมิตก็จะแจ้งเตือนออกมาและเมื่อเราสร้างไม่ถึงนะครับเช่นสร้างเพียงแค่นี้นะครับก็จะสร้างได้กลับไปดูในส่วนของ Report ของระบบนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการรายงานว่าตอนนี้มีใครใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่นะครับในส่วนของ Tom นะครับใช้เกินไปในส่วนของ SDB 1แต่ในส่วนของ SDB 2 Tom ยังใช้ไม่ถึงนะครับขอให้ผู้เรียนระมัดระวังรอบคอบนะครับทุกครั้งในการใช้โควต้าในการตรวจสอบโควต้าต้องเพื่อความถูกต้องให้เรา edit โควต้าดู user ทุกครั้งนะครับเพื่อทำการดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์บน device หรือ diskแล้วอย่างนะครับป้องกันไม่ให้มีความผิดพลาดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โควต้าเนี่ยครับโดย default แล้วเนี่ยมันจะ unlimit นะครับโดย default แล้วจะ unlimit นะครับขอให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าอ่านเพิ่มเติมนะครับในบทนี้เราทำทั้ง ext 4และ hfs บน CentOS 7ในกรณีที่ disk ของเราอาจจะเป็น disk ที่เป็นแซนนะครับหรือเป็นดิสที่เรามีขนาดใหญ่นะครับใช้บนเลทพูลแล้วมีขนาดมากๆเนี่ยนะครับขอให้แนะนำว่าให้ใช้งานโควต้าของตัว HFS เพราะว่า HFS ไม่ได้มีเดต้าเบสบนตัวไฟล์ซิสเต็มตัวข้อมูลของตัวโควต้าจะอยู่ในเมตาเดต้าเลยนะครับก็นี่ก็เป็นข้อได้เปรียบของตัวไฟล์ HFS